สวัสดีครับทุกคนชาวผู้ติดตามช่องอ่อนแก้วชนะทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอพูดรวบอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยพูดอยู่ริมถนนด้วยก็ตอนเนี้ยฝนตกแล้วก็เมื่อกี้ออกไปรับงานแกร็บไบค์มางานแกร็บควีน2งานครับผมหาเงินใช้หนี้ตัวเองครับเนื่องจากแพ้เดิมพันตัวเองอีกแล้วทีมรักเตะรายการฟุตบอลยุโรปครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเยือนดินาโมซาเกร็บแล้วแพ้1ประตูต่อ0ตอนแรกก็กะว่าจะเอาเงินเก็บเงินในบัญชีแหละไปกดเงินมาแล้วก็ไม่หยอดกระปุกแต่ว่าบังเอิญว่าคึกดีดนอนไม่หลับก็เลยออกไปขับแก๊ปไบแก๊ปวินซะแล้วก็ได้เงินมา100พอดีเลยก็เดี๋ยวเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปหยอดใส่กระปุก100ก็เท่านี้แหละครับไม่มีอะไรจะพูดเยอะแพ้คือแพ้ครับยอมรับใครจะล้อก็ล้อเชิญก็พักหลังๆผลงานทีมก็เริ่มไม่ดีอ่ะยอมรับจริงๆเชิญล้อได้เลยครับตามสบายแต่อย่าให้ทีมผมพังงาดได้ก็แล้วกันครับถ้าวันไหนทีมผมพังงาดอ่ะผมบอกเลยว่าผมโม้ผมคุยแหลกแน่นอนคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ